ถ้าเกิดว่าถ้าเอาความรู้สึกแรกก็คงเป็นความเรียบหรูและดูเท่ครับดูมีความแบบดูมีความผมว่าหลักๆมันคือเรียบและเท่แต่ละส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสีดำอยู่แล้วใช่จริงๆผมดำเป็นหนึ่งในสีที่ดูแต่งตัวบ่อยสุดเลยยิ่งมาเจอแอร์แคเรียปรับลุคมาเป็นแบบลุคสีดำเลิฟสุดๆจริงๆผมพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นว่าผมชอบอันนี้มากแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใจครับก็ยังคงชอบแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่รับการแต่งบ้านแล้วยิ่งเป็นสายโมเดิร์นน่ะมันจะมีสีดำมาผสมค่อนข้างบ่อยเพราะด้วยแบบโครงเหล็กอะไรต่างๆที่ใช้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแอร์ดำยิ่งเป็น Carrier X Inverter Plus Black ก็ยิ่งตอบโจทย์แน่นอนซึ่งเดี๋ยวนี้แอร์มันก็ไม่ใช่แค่แอร์มันคือแอคเซสซอรี่แต่งบ้านชิ้นหนึ่งผมว่ามันได้ในแง่ทั้งความสวยงามและฟังก์ชันนอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอร์ก็ไม่ได้เป็นแค่แอร์จริงครับเพราะว่าแอร์หลายๆอันอย่าง X Inverter Plus เนี่ยกองฝุ่นได้แล้วก็มันจะไม่ใช่แอร์ที่เป็นแบบรีโมทที่แปะอยู่ข้างผนังอีกต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้อย่างผมใช้อย่างเงี้ยผมก็เปิดมันด้วยการแบบแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้เลยสำหรับนี้มีความพิเศษเป็นยังไงบ้างคือผมว่าอันแรกเลยมันผมว่าณนาทีนี้มันจะเป็นแรร์ไอเทมในฝั่งแอร์คอนดิชันเพราะว่าสีดำที่มาจากโรงงานนะครับมันไม่ได้เกิดจากการแบบพ่นหรือเคลือบใดๆซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคนไทยชอบอะไรที่มันแบบยากๆอยู่แล้วก็น่าจะชอบสิ่งนี้แล้วก็บวกกับ X Inverter Plus นะครับผมก็อยู่กับเขามาหลายปีก็แน่นมาด้วยฟังก์ชันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย่างที่บอกนะฮะกรองฝุ่นได้หรือสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนประหยัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ในแอปเงี้ยฮะถ้าอยากรู้ว่าประหยัดจริงไหมเช็คค่าไฟในแอปได้ด้วยแล้วจริงๆก็ไม่ต้องห่วงประหยัดไฟเบอร์ 5แน่นอนความคุ้มค่าของการใช้จริงๆเพราะว่าชุดนี้อย่างที่บอกประหยัดไฟเบอร์ 5ก็จริงแต่ว่าสภาพอากาศของบ้านเราใครมันร้อนมันอุ่นมากมันพร้อมที่จะสู้กับความเย็นพร้อมที่จะสู้กับอากาศได้ไหมคือผมรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องความร้อนของอากาศบ้านเราบ้านเรามันแบบฤดูเราเบสเป็นร้อน3ฤดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันก็คือแค่ช่วงนี้มันอาจจะร้อนเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะขยันขยอว่าเปิดแอร์สิครับเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าแบบมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแบบตลอดเวลาต่อให้มันประหยัดก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอากาศร้อนก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นด้วยเพราะว่าจริงๆอากาศร้อนแล้วเราก็จะหงุดหงิดกันง่ายก็อยากให้ใจเย็นๆกันด้วยแล้วก็ถ้าอยากใจเย็นแล้วเซฟก็ตังก็แคเรียได้ฐานะดีๆในขณะที่ว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้แคเรียครับผมได้แต่เปลี่ยนรุ่นแต่ไม่เคยกล้าเปลี่ยนยี่ห้อเลยอันนี้เรื่องจริงนะทางบ้านครับแต่ว่าเป็นผู้ใช้จริงด้วยคือผมรู้สึกว่ามันเวลาแบรนด์นี้พูดว่าพัฒนามันพัฒนาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่าพัฒนาแต่ก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกได้จริงๆตั้งแต่ยุคปีแรกๆที่ผมทําคือทุกปีแคเรียจะมีสิ่งดีๆที่มันอัปเกรดมาเสมอเลยรู้สึกว่าแบบเราอยากแนะนำนะต่อให้ไม่ต้องมองผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้ผมก็คือผู้ใช้งานเหมือนทุกคนแหละอยากให้พี่ต่อช่วยแชร์ไอเดียของพี่ต่อหน่อยครับในการที่เห็นอุ้ยมีไอเนี้ยไว้หมายถึงไอเดียยังไงใช่ไอเดียการตกแต่งบ้านว่าเออมีแอร์นี่อะไรเนี่ยของตัวบ้านพี่ต่อเองคือจริงๆอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่บ้านผมอ่ะมันรับกับทุกสีเพราะว่าเบสผมมันเป็นขาวน้ำตาลเทาครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าแอร์มันจะขาวหรือดำอ่ะผมไม่ติดเลยมันเข้าหมดแต่สำหรับใครที่เฉพาะทางจริงแล้วต้องการรู้สึกว่าเฮ้ยแอร์ดำมันตอบโจทย์คุณผมว่าวันนี้ก็ดูมีอะไรที่จะตอบโจทย์คุณได้แล้วแอร์สีดำต้องตัวแอร์เรียนครับ X Inverter Plus Black ครับการงานตอนนี้ก็ถ่ายละครกันแบบไม่ใช่ญาติเสียหายต้องทำงานกันยังไงไหนเล่าให้ฟังสิไม่รู้สึกว่าเสียงวันนี้ผมแปลกใช่ป่ะเดี๋ยวนะหรอเดี๋ยวนะหรอเป็นเหมือนกันหรอเหลืออะไรอยู่ด้วยกันทำไมหรอมันสภาพอากาศกล้องนี้ไม่ยังไงอะคะผมว่าน่าจะพี่ย่าเขาน่าจะหนักมั้งครับช่วงนี้ที่แบบเดินทางมาแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วบวกกับว่าเขาก็ไม่ค่อยได้พักแต่ว่า
หมือนจะดีขึ้นแล้วนะแต่ดูเหมือนคุณก็กำลังจะตามไปวันอีเวนท์ที่ผ่านมาครับผมอะรู้สึกผมก็จะตามไปยังนั่งคุยอยู่เลยว่าเอาแล้วนะพี่นะเอาผมไปด้วยแต่วันนี้ดีแล้วเพราะว่าเราแบบพยายามอัดพวกวิตามินแล้วก็กินยากันไว้เลยเพราะพี่ต่อเองก็คือบินเก่งเหมือนกันนะช่วงที่ผ่านมาสายแฟร์อยู่นะสายแฟร์รับไว้บินเก่งไม่รับเท่าไหร่บินบ้างคิวผมมันอยู่ที่1ใน100ตลอดนะครับก็บอกผมบินบ่อยอยู่ที่ละครนะคะไม่ปล่อยไม่หมายถึงว่าไม่ปล่อยใครช่วงที่ผ่านมาเหมือนไปแบบไปทางแฟนกันนะคะเป็นยังไงดูแลตัวเองไงคะแบบว่าเสียงพี่ย่าอย่างพี่ย่ามาก็ไปถ่ายแล้วลงเสียงเอาตรงๆนะพี่ให้บอกว่าจริงๆอากาศวันนี้ดูแลตัวเองยากมากคือฝุ่นมันเยอะอะแล้วแบบอย่างผมแพ้ด้วยอย่างเงี้ยแบบก็ที่สุดเท่าที่ได้ก็คืออัดกินน้ำเยอะๆวิตามินอัดให้มันครบไปเลยแล้วก็แบบพยายามนอนให้เยอะที่สุดเท่าที่มีแต่ว่าได้นอนได้นอนได้นอนเรานอนครับเรานอนซึ่งเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเราคนเป็นภูมิแพ้และอากาศที่มันเป็นแบบที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนเพราะขนาดนี้เราควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่ผมสู้มันได้เพราะว่าผมออกกำลังกายสู้มานานแล้วมันสะสมมานานแล้วร่างกายเรามันยังสู้ไหวก็ยังสู้ได้อยู่แต่ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่แต่อยากรู้ตอนที่ย่าเขาเสียงไม่มีในกองมันทำงานกันยังไงมันคือสาเหตุในคลิปที่พี่แอนลงใน IG ที่ผมหงุดหงิดนะคือหมายถึงว่าไม่ได้หงุดหงิดใครเลยนะหงุดหงิดตัวเองคือเราก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเสียงหายใช่ไหมมันก็เลยจะกลายเป็นว่า1ใน100อ่ะเราถ่ายกันทีละฝั่งมันไม่ได้ครอสเหมือนละครที่ทุกคนคิดคือเก็บย่าทีนึงเก็บต่อทีนึงนั่นแปลว่าพี่ย่าจะใช้เสียงเต็มได้แค่ฝั่งตัวเองแล้วไอ้เราอ่ะเป็นสายสดใช่ไหมเวลาเราได้ยินเขาเบาเราก็ตอบเขาเบาอีกแล้วกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบมันจะไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยมันเล่นยากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาต้องเซฟแมนเขาจะไม่ไหวทั้งวันซึ่งตอนนั้นพี่ต่อคุมตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างเหมือนเล่นกับเขาใช่ไหมสมมติรับฝั่งเขาต้องเมมให้ได้มากที่สุดที่เราเห็นน่ะแล้วพอจังหวะที่มันเป็นเราแล้วเขาส่งให้เราต้องไม่เห็นสิ่งที่เห็นตรงหน้าต้องเห็นเขาเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะก็ดูลำบากดีนะซึ่งมันปรับหมดใช่ผมเลยแบบเหมือนกับว่าฟีลแบบขัดใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็แบบมีหลุดว่าไปเผลอพูดเบาแบบเขาทำไมอะไรเงี้ยเขาเซฟเสียงเราไม่ได้เซฟอะไรเงี้ยครับเราต้องขอพี่แอนใหม่ไหมหรือว่าก็นี่ไงคลิปที่พี่แอนลงมาถึงมีเสียงพี่แอนไงอุ้ยอุ้ยเขาหงุดหงิดตัวเองอยู่ซึ่งอารมณ์แบบนี้มาบ่อยไหมมาบ่อยไหมอารมณ์แบบนี้ที่หงุดหงิดตัวเองแบบนี้มาบ่อยเมื่อก่อนเป็นประจำครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นหนึ่งในความเพอร์เฟกต์ใช่ใครที่ออกกองกับผมที่นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่าเวลาเราอยู่ในกองเราไม่ใช่แบบข้างนอกมันเป็นอีกแบบเป็นหมดจริงจังซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมามันต้องปรับใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเป็นบ่อยแต่ตอนนี้คือแบบมันต้องปรับยังไงทั้งที่เอาจริงมันก็เป็นสกิลการเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ผักชีโรยหน้าไม่ใช่แก้ไขเฉพาะหน้าแก้ไขเฉพาะหน้าคือมันมันก็ต้องแก้กันไปคือบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกแก้ไงพี่แต่งานมันต้องเดินอ่ะเราก็ต้องไปต่อเท่าที่เราทำได้แบบช่วยใครได้ก็ต้องช่วยอุ้มกันก็ต้องอุ้มอ่ะประสบการณ์มันสอนด้วยหรือเปล่าด้วยผมว่าจริงๆมันไม่ใช่ต้องไปเรียนที่ไหนมันเรียนจากสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยแหละสายแฟร์บ้างค่ะสายแฟร์กับสายแฟร์วันนี้ไม่ใช่คนตลกนะวันนี้มาแบบวันนี้มาปวดมาแบบเท่เหรอมาเท่เหรอวันนี้แอร์สีดำพูดถึงสายแฟร์ของตัวเองนิดนึงจริงๆชอบอยู่แล้วคือเมื่อก่อนอ่ะผมทำงานแฟชั่นเยอะมาตลอดแต่เวลาผมออกกองผมแค่ไม่มีเวลามันก็เลยจะดูขาดเกินๆแต่หลังๆพยายามบาลานซ์เห็นไหมบอกแล้วว่าปีนี้จะบาลานซ์ก็จะพยายามแบบไม่หายในฝั่งที่ตัวเองชอบอีกแบบด้วยแฟชั่นขาสั้นหน้าร้อนนะแฟชั่นหน้าร้อนเนี่ยรอแป๊บนึงพูดแล้วนะมีไม่เพราะว่าทุกคนจะรอแฟชั่นหน้าร้อนของพี่ต่อตลอดจริงกล้ามอะไรมันจึ้งจ้าได้จ้ามีแบบมีเก็บแล้วมีวันก่อนไปถ่าย1 ใน 100ที่หัวหินมีอยู่
กี่คอลเลกชันพูดมาสิจะรอตั้งขนาดไหนจริงๆมันชุดเดียวแต่สับได้ประมาณ4คอลเลกชันโอ้แต่ว่าลงไปอันเดียวเหอะเดี๋ยวมันเหนื่อยเบื่อเนี่ยพอเวลาแฟนๆรอคอยแบบนี้มันทำให้เราแบบว่าเวลาไอ้นี่เราจะต้องเตรียมตัวไปไหมคะก็ยังไม่พูดผมก็ไม่รู้ครับเฮ้ยพี่รอแต่ทุกคนเขารอไงจริงๆไม่มีอะไรน่ารอหรอกครับทุกคนก็ใส่ขาสั้นเพราะว่าปีที่แล้วขาต่อขามันต่อขึ้นเทรนด์ขึ้นเทรนด์นิดเดียวโอเคฮะจะพยายามข่าวอย่างนี้ต่อไปนะแต่พี่ตอบเวลาไปทะเลก็ดำแสงแดดทำอะไรจะได้แบบโอ้ตอบแต่ว่าผิวสีผมสีแม่ผมอ่ะมันดูดแสงคือตัวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวจริงมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่เวลาออกแดดอ่ะมันรับแดดได้ดีรับแสงได้ดีเออครับรับแดดไม่ดีร้อนแล้วเราก็สู้กับแสงแดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สู้กับแสงแดดได้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับสีผิวเราโอเคเอาไม่เป็นไรครับพี่ตองเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณน้องต่อมากเลยค่ะขอบคุณมากไม่รู้ตกใจเลยไอ้อินเสิร์ตไปแล้วโอเคขอบคุณครับต่อยเดี๋ยวก่อน